ุ่มวัยใสครับผมส่งต่อหรือเปล่าที่แล้วเราได้ใช่ไหมนี่แล้วก่อนได้เป็นไรซิ่งเมลไรซิ่งเมลถ้าไปทานไหนไว้ใจครับรู้สึกดีใจมากครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆต้องขอขอบคุณทางแคสอวอร์ดมากครับผมที่มีชื่อคุณเสนอเข้าชิงแล้วก็ที่สำคัญขอคุณยูเซอร์มากๆครับผมที่ช่วยกันโหวตให้คุณได้รางวัลนี้ครับเลิฟยูเพื่อนๆให้รางวัลเหรอครับเพื่อนๆรางวัลเพื่อนๆให้รางวัลคุณครับรางวัลนี้อะไรสำหรับเพื่อนคือการหอมแก้มเพื่อนเราเล่นอะไรการที่มีทุกคนอยู่ข้างก็เป็นรางวัลของเราแล้วโอ้ love you love you all love you ครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อบอุ่นเหมือนเดิมนะครับผมต้องขอบคุณทางแคสมากๆนะครับที่น่ารักกับเราพวกนี้เสมอนะครับซึ่งวันนี้เราพวกนี้เองก็ได้นำซิงเกิลล่าสุดของเราพวกนี้6คนนะก็คือเพลงตบปากออนแอนด์เองให้ทุกคนได้ชมกันครับขอให้เราได้เจอพวกนี้มาทุกปีของแคสได้ครับผมโอ้เรียกได้ว่าวันนั้นม่วนจอยมากครับผมเรียกได้ว่าผมรู้สึกว่าต้องขอบคุณพวกพี่เองนะครับผมที่มีศิลปินคนอื่นนะครับผมที่ทำงานแรกๆนะครับที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนแบบพยายามใส่ energy แล้วก็แสดงเสน่ห์ของตัวเองได้แบบออกมายิ่งใหญ่มากผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมี energy กันตั้งแต่เริ่มโชว์จนโชว์สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบส่งเสียงให้กำลังใจแบบตลอดทั้งโชว์เลยพวกพี่เองก็แบบรู้สึกตื่นตันแล้วก็ดีใจมากแล้วก็แบบอยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆชาวดอมทุกๆบ้านด้วยครับเพราะวันนั้นก็คือมีหลายศิลปินหลากหลายมากครับทุกคนเป็นไงบ้างผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่ปกติที่ผ่านมาคือตัวคุณเองก็แบบไปเล่นกับพิกซี่บ้างอยู่แล้วเดี๋ยวกินข้าวกันทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกของเราพิกซี่กับพิกซี่ก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากเลยเนาะแบบว่าเวลาซ้อมด้วยกันก็แบบสนุกสนานมากแบบไม่เครียดเลยครับยินดีมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่าได้ร่วมเสกกับพี่ซิงก็บอกว่าในอนาคตพวกเราจะมีผลงานหรือว่าอะไรด้วยกันอยู่แล้วก็ต้องติดตามแล้วนอกจากนั้นเรายังมีสเปคใจกับคุณด้วยนะครับเอาเป็นวิกเตอร์กับสกุลครับผมก็ดีใจมากๆครับจริงๆก็ผมกับองลีก็คงไม่กล้าพูดจะฝากว่าเป็นเมนโบโก้ครับแค่บังเอิญว่าวันนั้นตำแหน่งมันว่างพอดีครับเราหมุนวงล้อกันครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่ชอบเสียงพวกเราซึ่งบอกเลยว่าเป็นการร่วมงานกันที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นประกอบกันนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางการที่มีการรวมกันเตะเกิดขึ้นนะครับระหว่างพวกเราเพื่อนและพี่น้องคนอื่นด้วยผมรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่สนุกสนานมากแล้วทุกคนก็แบบอบอุ่นแล้วก็แฟนคลับน่าจะได้แบบความสุขแล้วก็ความรักจากพวกเราไปเยอะมากและผู้ที่ได้รับรางวัลป๊อปคูล่าโหวตได้แก่คุณเจ้าฝากก่อนก็ได้ครับขอแสดงความยินดีกับชื่อเพลงชื่อว่าคุณแล้วกันครับแล้วก็ใครที่กดบัตรงานของแฟนมีทักซี่ครบรอบ2ขวบไว้ก็เดี๋ยวเจอกันวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมที่โรงละครเคแบงค์สยามแคนเนสสยามแฟนชั้น7ครับผมครับของเราที่นี่นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ